หลิงเซียเจ้าต้องกลับไปกับข้าถอยไปอย่าบังคับข้าจุดประสงค์ที่ข้ามาคือพาเจ้ากลับไปเฮ้ยท่านอาเฮ้ยท่านอาท่านอาเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงนะแผลของท่านจูเก๋อไม่ถึงกับตายแค่พักผ่อนสักพักก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะหลิงเสี่ยคนนี้ท่านอาเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่เขากลับเนรคุณท่านอาข้าบอกแล้วคนป่าอย่างเขาเนี่ยเชื่อใจไม่ได้หรอกทำให้ประวัติทำให้เราพลอยแย่ไปด้วยนึกไม่ถึงว่าเขาจะทำแบบนี้พูดกันพอหรือยังข้าไม่สมแล้วคนนอกจะพูดยังไงแต่พระเจ้าทำไมถึงพูดแบบนี้ก่อนหน้านี้หลังเสียเป็นนักฆ่าที่เย็นชาแต่หลังจากที่เข้ามาอยู่ในสำนักมือปราบพวกเจ้าผ่านอะไรกันมามากมายเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าพวกเจ้ารู้แก่ใจดีถูกต้องถึงว่าชายแคว้นจินจะถูกเขาฆ่าตายจริงแต่มันก็ผ่านมานานแล้วตอนนี้เหลิงซีเปลี่ยนไปมากที่ผ่านมาเขาร่วมเป็นร่วมตายกับเราปิดคดีไปมากมายในใจข้าเขาก็คือพี่น้องข้าเหมือนพวกเจ้าเหลิงซีกับพวกเจ้าสามคนต่างก็เป็นลูกศิษย์ข้าจะขาดใครไปไม่ได้จะต้องมีทั้งสี่คนขาดไปคนหนึ่งสำนักมือปราบก็อยู่ไม่ได้ท่านอาจะไปไหนท่านอาท่านอาท่านอาข้าจะเข้าวังขอฝ่าบาทอภัยโทษให้หลังเสียท่านอาสิทธิ์พี่ท่านไม่ต้องไปหรอกไปก็เสียแรงเปล่าเอียนหงเรื่องของเหลิงเสียทำให้ฝ่าบาททรงกริ้วมากทรงกังวลว่าเรื่องนี้จะตอบทูตแคว้นว่ายังไงถ้าท่านเข้าวังตอนนี้ไม่เพียงจะช่วยเขาไม่ได้แต่จะทำให้แย่ลงอีกนั่นสิท่านอาพระชายาพูดถูกแล้วนะถ้าขอเฝ้าตอนนี้มีแต่เรื่องจะแย่ลงเอียนหงเจ้าต้องช่วยข้านะท่านอ๋องว่าพระชายาแม้ดึกป่านนี้เจ้าไปไหนมาจ๊ะเข้าไปหาสิทธิ์พี่ตอนนี้เจ้าคืนดีกับเขาแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วความจริงหลายปีนี้ข้าเข้าใจเขาผิดเขาไม่เพียงจะไม่ใส่ร้ายพ่อข้าแต่ยังมีบุญคุณกับข้าข้าติดค้างเขามากเหลือเกินงั้นก็ดีแล้วการเป็นมิตรย่อมดีกว่าเป็นศัตรูอีกอย่างพวกเจ้าก็เป็นสิทธิพี่น้องกันเออจริงด้วยตอนนี้จูเก๋อเฉิงหัวเป็นไงบ้างเออเจ้าไม่ต้องบอกหรอกตอนนี้เขาคงจะกลุ้มเรื่องของเหลิงเสียใช่ไหมล่ะฮะท่านอ๋องเรื่องนี้ท่านเห็นว่ายังไงสำนักมือปราบคลี่คลายคดีสำคัญไว้มากเดิมทีฮ่องเต้ก็ทรงชื่นชมเพียงแต่เรื่องของเหลิงเสียเป็นเรื่องใหญ่มากน่าเสียดายดันรับนักฆ่ามาเป็นมือปราบซะได้ท่านอ๋องท่านพอจะช่วยกราบทูลให้เขาหน่อยได้ไหมใครใครก็รู้เรื่องของเหลิงเสียกันทั้งนั้นถ้าข้าช่วยเขาข้าก็จะโดนตำหนิไปด้วยนะสิแหมมันจะไม่ดีเอานะฮ่องเต้ทรงเกรงใจท่านอ๋องที่ผ่านมาก็ทรงเชื่อท่านมาตลอดเลยนี่ถ้าท่านยอมออกหน้าไกลเกลี่ยแล้วเรื่องลงเอยด้วยดีแล้วก็จะถือว่าเป็นผลงานอาจทำให้ฮ่องเต้ทรงโปรดยิ่งกว่าเดิมนะท่านอ๋องพระชายาพระท่านเสนาบังเอิญจริงๆท่านสิข้ากำลังจะไปกราบทูลเรื่องที่จูเก๋อเฉิงหวอปกป้องเหลิงเสี่ยไม่ทราบท่านอ๋องเข้าวังมาทำไมเหรอข้ามากับเพราะว่าเรื่องนี้แหละข้าตั้งใจมากราบทูลฝ่าบาทให้อภัยจูเก๋อเฉิงหวอซะเฮ
เฮ้ยท่านอ๋องเรื่องในราชสำนักมันสลับซับซ้อนแล้วจุกเกอเจิงหวอก็ช่วยปกป้องคนข้าองค์ชายของแควนจินทำให้ฝ่าบาททรงเกลียวท่านอ๋องเป็นคนนอกทำไมต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยท่านเสนาท่านอ๋องเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ใช่คนนอกนะประชายาถึงจะเป็นอย่างนั้นจุดประสงค์ที่ท่านอ๋องมาคราวนี้เพราะเงินช่วยผู้ประสบภัยใช่ไหมใช่แล้วงั้นก็แย่หน่อยฟ้าบาทกำลังทรงไม่พอพระทัยที่ท่านอ๋องเอาแต่ของเงินน่ะยังรับสั่งว่าท่านคงจะแต่งเรื่องเดี๋ยวก็อุทกภัยเดี๋ยวก็ซ่อมทางซ่อมถนนแต่กลับไม่ใช่เรื่องจริงยังรับสั่งว่าใจคนไปตรวจสอบอีกด้วยเป็นความจริงเหรอเนี่ยแน่นอนแต่ตอนนี้ท่านอ๋องไปช่วยพูดให้จุ๊กเก๋อเจิ๋งวออีกฮ่องเต้อาจจะทรงกริ้วอย่าว่าแต่เงินช่วยเหลือเลยไม่ใช่เรื่องเก่าๆก็จะโดนฮ่องเต้ขุดคุยก็เป็นไปได้นะเจ้าเอ๋ยเฮ้ยท่านจบคือนี่ท่านอ๋องท่านอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าอย่าเข้าไปยุ่งจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนท่านเสนาพูดมีเหตุผลเลยมีเหตุผลมากนี่ท่านอ๋องท่านพระชายาท่านเสนาพูดถูกเรื่องนี้ข้าคงจะเข้าไปยุ่งไม่ได้นะจ๊ะพวกเรากลับไปก่อนดีกว่าจ้ะนะไปเร็วๆเร็วๆเร็วตามมาจะไปฆ่าคนนั้นดิช่วยบาดเจ็บไม่น้อยเกิดอะไรขึ้นเหรอองค์ชายถูกจับถ้าต้องช่วยเขานะแม่ดาซังพี่เหลิงเซียทำไมเจ้าอยู่นี่ได้ยินพ่อบอกว่าป้าบาทซังรู้ว่าเมื่อก่อนนี้ท่านเคยเป็นนักฆ่ายังถูกตามจับข้าห่วงท่านมากก็เลยอยากไปดูที่สำนักมือปราบนะรบกวนจะช่วยไปบอกแม่ดาซังกับท่านจูเกอให้ดูแลเพื่อติดตามทูตแควนจินคนนี้ด้วยพี่เหลิงเซียเสี่ยวเตาเสี่ยวเตานี่ใครเนี่ยพี่เหลิงเซียบอกว่าเป็นผู้ติดตามทูตแควนจินยังสั่งให้ข้าไปบอกกับท่านจูเก๋อเหลิงเซียมาเหรอพี่อยู่ที่ไหนล่ะเขาไปแล้วแถมยังไปไกลแล้วด้วยอย่าเพิ่งพูดเลยนะรีบพาเขาไปข้างในก่อนจูเก๋อเจิงหว่าจะรู้กฎหมายแต่ก็ยังฝ่าฝืนถึงกับให้คนร้ายมาเป็นมือปราบรู้ความผิดบ้างไหมกระหม่อมทราบดีฟ้าบาทเมื่อก่อนเขาเคยเป็นนักฆ่าจริงๆแต่กระหม่อมคิดว่าเขาเป็นคนจิตใจชั่วช้าและยังมีสัญชาตญาณเป็นนักล่าดังนั้นกระหม่อมจึงรับเขาเข้ามาเป็นมือปราบหวังว่าเขาจะทำคุณไถ่โทษแล้วจากที่เขาเป็นมือปราบก็กลับตัวกลับใจแถมยังช่วยกระหม่อมเขาช่วยกระหม่อมปิดคดีใหญ่ได้ไม่น้อยกระหม่อมจึงอยากจะให้ฟ้าบาททรงให้โอกาสเขาอีกครั้งดูเหมือนท่านจูเก๋อจะมาแยกแยะถูกผิดตามกฎหมายเมื่อฆ่าคนตายต้องให้คนคนนี้มีความสามารถมากแค่ไหนถ้าเขาฆ่าคนตายก็ต้องรับโทษประหารแต่ตอนนี้ท่านจูเก๋อกลับทำมองข้ามกฎหมายไปช่วยเหลือคนร้ายยังมีคุณสมบัติดูแลสำนักมือปราบอีกอย่างนั้นเหรอฟ้าบาทกระหม่อมไม่เคยมองข้ามกฎหมายแต่เสียดายคนมีความสามารถที่สามารถช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะยังไงเป็นผู้ดูแลสำนักมือปราบแต่กลับปกป้องคนร้ายหากคนทั้งแผ่นดินรู้เขาจะคิดยังไงกฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์อีกไหมฟ้าบาทกระหม่อมคิดว่าน่าจะรีบมีราชองการส่งจูเก๋อจังหวะไปรับการไต่สวนและปิดสำนักมือปราบซะฟ้าบาทท่านทูตฟ้าบาทสว่าราชการอยู่นะนี่เป็นเรื่องใหญ่ข้ารอไม่ได้หรอกท่านบุกเข้ามามีอะไรหรือเปล่าลูกข้าหายตัวไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตาส่งต้องรับผิดชอบอย่าไม่รีบส่งคนไปหาอีกทูตฟ้าบาทกระหม่อมส่งคนไปแล้วแต่หาจนทั่วเมืองหลวงก็ไม่พบร่องรอยของชายทูลฟ้าบาทคนสำนักมือปราบพาผู้ติดตามทูตแคว้นจินเข้าวังบอกว่ามีเรื่องขอพบท่านทูตไปยะค่ะให้เข้ามาทูลฟ้าบาทรัชทายาทเกิดอะไรขึ้นลูกชายข้าหายไปไหนเรียนรัชทายาทพวกเราไปที่เขาซีซันอากาศร้อนมาก
องค์ชายบอกว่าอยากจะว่ายน้ำแล้วอยากให้ข้าน้อยไปหาผลไม้บนเขาด้วยนึกไม่ถึงตอนที่ข้าน้อยกลับมาก็เห็นชาวฮั่นหลายคนจับตัวองค์ชายไปอะไรนะลูกข้าถูกจับอย่างนั้นเลยตอนนั้นข้าน้อยลงไปช่วยองค์ชายแต่ไม่ทันระวังพลัดตกจากเขาดีที่ได้คนสำนักมือปราบช่วยเอาไว้คนสำนักมือปราบแล้วเขาเป็นใครนักฆ่าที่แอบเข้าไประวังแคว้นจินคนนั้นมีชื่อว่าเหลิงเซียอย่าไปต้องสนใจนักฆ่าที่สำคัญตอนนี้ก็คือช่วยลูกชายของข้าก่อนท่านฟังให้ดีลูกชายข้าถูกจับในแผ่นดินต้าซ่งดังนั้นท่านต้องรับผิดชอบมันแน่นอนอยู่แล้วเจด้าใช่เราควรทำยังไงดีรัชทายาทไม่ต้องเป็นห่วงเราจะเพิ่มกำลังคนต้องหาองค์ชายพบแน่อย่างนั้นก็ดีลูกชายข้าเป็นหลานที่เสด็จพ่อรักมากที่สุดแต่เกิดอะไรขึ้นกับเขาเสด็จพ่อต้องโกรธแน่ถึงตอนนั้นแคว้นจินของเรากับต้าส่งของท่านเรื่องที่จะมาเป็นมิตรกันก็ไม่มีทางเด็ดขาดไปเด้อท่านนาดีกับเจ้ามากจะทำร้ายเขาได้ยังไงข้าขอโทษคนที่เจ้าต้องขอโทษไม่ใช่ข้าแต่เป็นท่านอาถ้าไม่ใช่คำสั่งท่านอาข้าคงไม่มาหาเจ้าพวกเจ้าจะยังไงในฐานะพี่น้องเราไม่อยากให้เจ้าเป็นอะไรแต่คนก็ต้องมีความรับผิดชอบเพื่อท่านอาเพื่อสำนักมือปราบเจ้าจะหนีไม่ได้นั่นน่ะสิเจ้าคิดจะหนีไปทั้งชาติหรือไงเนี่ยฮะอีกอย่างนะท่านอาเข้าวังไปทูลขอร้องกับเจ้าเจ้าก็ไปกับพวกเราเถอะนะข้าเชื่อว่าท่านอาต้องมีทางเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้แน่เลยใช่แล้วเลิกชี้ฉลาดก็มอบตัวซะพวกเจ้าหักหลังข้าเรานี่จะคิดหนีเลยจัดการเลิศเสียก็ไปกับเราเถอะเตรียมยิงธนูมีราชโอกาสเหลิงหลิงชี่รับราชโอการด้วยองค์การฟ้าฮ่องเต้บีรับสั่งการที่ลูกชายท่านทูตกวนจินหายไปในเขตเมืองไคฟงจึงให้เหลิงหลิงชี่ออกไปตามหาเขากลับมาภายใน7วันหากสามารถตามหาองค์ชายแคว้นจินกลับมาได้จะอภัยโทษความผิดที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อเป็นการทำคุณไถ่โทษจงตามหาองค์ชายกลับมาให้ได้โดยเร็วจบราชโอการข้าไม่เชื่อจะมีราชโอการแบบนี้ราชโอการอยู่นี่กล้าขัดขืนเหรอตัวกับตอนแรกดูเหมือนจะไม่เชื่อรีบนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง ดีท่านอามาทันรู้แล้วนะเราไม่ได้หักหลังเจ้าเอาละเอาละรีบไปตามเฮาชายแคว้นจินเถิดนี่จะสายเกินไปทำไมถึงมีราชโอการแบบนี้เพื่อจะช่วยเหลิงเซียท่านจูเก๋อก็เลยเสนอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับฮ่องเต้ไงฟาบาทเรื่องที่โอชายแคว้นจีนหายตัวไปกระหม่อมมีข้อเสนอถ้าท่านมีวิธีก็รีบพูดมาเถอะกระหม่อมคิดว่าเหลิงลิงชี่มีความสามารถเรื่องแกะรอยและเขาก็เติบโตขึ้นมาในป่าจึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องสภาพแวดล้อมในป่าการตามหาโอชายแคว้นจีนเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดฟาบาทไม่ได้เด็ดขาด
นี่เป็นการปล่อยเสือเข้าป่าแต่หากเหลิงลิ้นชี่ไม่ยอมกลับมาแล้วไปทำร้ายองค์ชายอีกแล้วเราจะตอบแขวนจินยังไงฟาบานเขาเป็นคนช่วยคนติดตามท่านทูตเอาไว้ถูกต้องตอนนี้เรื่องลูกข่าสำคัญที่สุดในเมื่อเขาเป็นคนของพวกท่านงั้นก็ให้เขาลองดูแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องตามลูกข้าให้เจอแล้วเรื่องนี้ฟาบานกระหม่อมยินดีใช้สนับมือปราบและศีรษะเป็นประกันหลังลิงชี่ถ้าภายใน7วันเขาหายตัวไปหรือว่าไม่สามารถบรรลุภารกิจกระหม่อมยินดีรับโทษจากฝ่าบาทไต่เท้าจูเกอร์ท่านยินดีใช้ชีวิตเป็นประกันเหรอพะยะค่ะแต่กระหม่อมก็มีเงื่อนไขพะยะค่ะบังอาจจูเกอร์เจ๋งวะท่านกล้าต่อรองกับฝ่าบาทเชียวเหรอไอ้นี่แล้วที่แท้มีเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขของกระหม่อมคือถ้าหลังลิงชี่หาองค์ชายแควนจินพบทำคุณไถ่โทษความผิดที่ผ่านมาเป็นอันลบล้างกันไปถ้าไม่พบองค์ชายแควนจินหรือว่าเหลิงเซียหนีไปแล้วก็ท่านอาก็แย่นะสิข้าเชื่อว่าเหลิงเซียจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังท่านอาเหลิงเซียจำไว้ทำคุณไถ่โทษนะข้าฝากท่านข้าจะต้องหาอุทัยแพ้จริงให้เจอท่านอาเราก่อนพวกเจ้ามี3คนที่ชนะข้าได้นะบอกไว้ก่อนเลยท่านกระยางท่านลุงจูท่านลุงหนิวพวกท่านกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ยใช่แล้วพักนี้ขายไม่ค่อยดีเลยชวนพ่อเจ้ากลับมาเล่นไพ่ก็ได้เจ้าหอบข้าวหอบของไปไหนกันล่ะเนี่ยคือว่าพักนี้สำนักมือปราบเกิดเรื่องบ่อยเขาเคยทำขนมไปให้พวกพี่ๆเขากินกันน่ะขนมงาดำขนมจุ้ยมิ่งชอบกินที่สุดเอาว้าวขนมแป้งขนมกล้วยหัวของชอบของจุ้ยมิ่งทานน่ะจริงด้วยเดี๋ยวตรงนี่จะชอบจุ้ยมิ่งลูกของเราเหรอนั่นจะไม่ชอบจุ้ยมิ่งได้ยังไงหน้าตาก็อย่างนั้นอย่างนั้นพูดแบบนั้นละอาเทียปกติถึงลูกค้าจะกระล่อนแต่เขาก็เป็นคนดีนะรู้หรือเปล่าด้วยสายดีแถมจะเป็นกตัญญูอีกด้วยแล้วก็ยังมีรายละเอียดและยังเป็นลูกผู้ชายคนด้วยใช่ไหมล่ะที่สำคัญคือพวกเราสามคนชอบเจ้าเหมือนกันใช่แล้วเอาเลยเอาเลยย้อนอยู่นั่นแหละปะโถถึงจุ้ยมิ่งกตัญญูแต่เขาขึ้นชื่อเรื่องความกระล่อนมากที่สุดเลยเดี๋ยวตรงไม่ต้องสนใจนะลูกนะรีบเอาของรีบให้พี่ชายเขาเจ้าเธอไปยังข้าไปก่อนนะข้าไปก่อนนะไปละไปละไปละกินเรื่องสบายคนนี้นะคะชอบชอบชอบด้วยอ่าใช่นี่พ่อเหยื่อตรงเราน่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันนะใช่ไหมต้องใครอยากไปญาติกับพวกเจ้าไปสอนมันเป็นญาติกันไม่ดีหรือไงแต่ไม่รู้ลูกเราจะมีวาสนาบ้างหรือเปล่าสินั่นสินะไม่รู้มันจะสนใจเหยื่อตรงนั่นสิจริงด้วยดูท่าทางข้าต้องเป็นแม่สื่อให้ซะแล้วล่ะนี่เขาเอาเลยไว้เลยไม่เห็นใจเลยสายตาเลยใช่ไหมถ้าข้าไม่อนุญาตพวกเจ้าก็อย่าหวังในลูกสาวข้าเลยจะเล่นไพ่หรือเปล่าไม่เล่นข้าจะไปนอนแล้วนะเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นไพ่อย่าเสียใจนะจ๊ะจะไปไหนไปซื้อกับข้าวไม่ได้หรือไงแล้วท่านจูเก๋อล่ะจะเห็นเขาออกมาหรือเปล่าเพราะว่าพวกเจ้าเสียแรงเปล่าถ้าท่านจูเกิดจะไปพวกเจ้าก็ห้ามเขาไม่ได้พวกเราแค่ทำตามหน้าที่นักเสี้ยอย่าตรงจะมาได้ยังไงอ่ะได้ยินว่าเกิดเรื่องที่สำนักมือปราบก็เลยมาดูหน่อยโอ้วางใจเธอไม่เป็นไรหรอกพี่เจ้ากับจุยมิ่งอยู่ข้างในจะเข้าไปหาพวกเขาเถอะหยุดนะห้ามคนนอกเข้าสำนักมือปราบพวกเจ้าทหารที่เป็นคนนอกอย่าตรงไม่ต้องสนใจเข้าไปเถอะให้ไปซื้อกับข้าวตอนนี้เหลิงเสี่ยกำลังตามหาองค์ชายส่วนอู๋ฉิงก็ไปปิดทางเข้าออกซีซานแล้วพวกเจ้าคอยประสานงานที่นี่ครับท่านจูเก๋อโอ้ยครับระวังครับไม่เป็นไรเตรียมตัวให้พร้อมนะหวังว่าเหลิงเสี่ยจะรีบหาองค์ชายแคว้นเจียนให้เจอไม่งั้นท่านจูเก๋อกับสำนักมือปราบก็คงพี่จุ้ยมิ่งทุกคน
เจ้าต้องเจ้ามาได้ไงเนี่ยพี่เจ้าไม่อยู่นะเจ้ามีธุระอะไรเหรอข้ามาเยี่ยมพวกท่านไม่ได้หรือไงเล่าอีกอย่างนึงนะข้าก็ทำขนมอร่อยๆมาให้ทุกคนกินด้วยมีจริงเหรอเฮ้ยมีของข้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วโอ้โหนี่มันขนมที่ข้าชอบที่สุดเลยนี่นะขนมเปี๊ยะกับขนมกุ้ยหัวด้วยเหรอโอ้โหข้าชอบกินเยอะๆเลยอร่อยหรือเปล่าล่ะอร่อยสิแต่ว่าเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าได้กินพร้อมน้ำเต้าหู้หมู่บ้านสีโถด้วยแหลมไปเลยข้าจะไปซื้อให้นะถ้าจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ตั้งไกลไม่ต้องไปหรอกมั้งเกรงใจนั่นสิไปกลับตั้งถึงชั่วยามเลยนะแล้วเจ้าก็ขนมมาให้เราแล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะยังไงเขาก็ต้องไปที่หมู่บ้านซีโถอยู่แล้วอ่ะเนาะจะต้องไปอยู่แล้วเหรอใช่งั้นช่วยซื้อมาให้ข้าสักชามแล้วกันนะพี่จิมมี่เข้าไปก่อนนะระวังตัวด้วยล่ะเจ้าก็อย่าใช้นางนักได้ไหมทำไมอ่ะนางดีกับข้าเจ้าอิจฉาไงพูดมากไม่ต้องกินแล้วกันไม่อย่าพูดมากกินไปเจ้าไม่ต้องคิดแล้วถ้าไม่ไปตอนนี้คนอื่นจะไปแทนนะงั้นก็ไปหาคนอื่นเถอะลูกผู้ชายต้องใจกล้าแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลอีกด้วยแค่หมู่บ้านเซียอยู่อาจจะที่นี่แค่หนึ่งวันจะกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้เหรออย่าไปเชื่อเขานะหมู่บ้านเซียอยู่ที่หูเป่ยอยู่ห่างจากนี่ตั้งครึ่งเดือนบ่ใช่กลับมาได้ยังไงกันจะเป็นใครกันเนี่ยอย่าพูดจาเหลวไหลได้ไหมข้าไม่ได้พูดจาเหลวไหลข้ากับพ่อเคยไปหมู่บ้านเซียจะหลอกข้าไม่ได้หรอกคนเนี้ยเขาไม่ยอมพูดความจริงเชื่อไม่ได้ไปเถอะหน้าตาอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็ระวังตัวหน่อยนะอย่าไปเชื่อใครง่ายๆเข้าใจไหมฮะทำไมเขาถึงอยู่นี่ล่ะมาๆลงๆๆออกมาได้ละไป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 แล้วอีกไปเนี่ยเจ้าถือนี่นี่แล้วไปถือไปไปเลย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 แล้วแล้วแล้วทำงานเข้าไปไปเร็วๆนะร่อนทองไปโยตุง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 เป็นพ่อเจ้าบอกให้นางไปซื้อของตะไคร้ข้าจะไม่รู้เหรอมันจะเกิดเรื่องกับนางเนี่ยโถโอ้ยังพูดอีกนางหายไปทั้งคืนแล้วถ้ามีอะไรเจ้าต้องรับผิดชอบอ่ะไม่พูดด้วยแล้วยิ่งเครียดโยตงโยตงโยตงเฮ้ยเจมิ่งฮะนี่นี่รองเท้าโยตงนี่เจมิ่งเจมิ่งเศษผ้าจากชุดโยตงเกิดเรื่องกับโยตงน่ะไม่ต้องห่วงโยตงต้องปลอดภัยแน่ยังจะพูดอีกถ้านางเป็นอะไรเจ้าต้องรับผิดชอบเลยถ้านางเป็นอะไรข้ายอมรับผิดชอบทุกอย่างเลยจะฆ่าจะแกงยังไงก็เชิญแต่ตอนนี้พวกเราต้องตามหานางก่อนภูเขานี่ใหญ่มากแค่เราสองคนไม่พอหรอกเราน่าจะกลับไปสำนักมือปราบขอคนอื่นมาช่วยเศษผ้านี่ไม่แต่ชุดโยตงจริงๆด้วยรองเท้านี่ก็เป็นของนางด้วยโอ้โหลูกพ่อโยตงหายไปได้ไงอ่ะหายไงเขาว่าน่าจะเกิดเรื่องกับโยตงแน่เลยเกิดเรื่องเหรอน่าจะถูกเสือฆ่าไปหรือว่าจะพลัดตกเขาน่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยปากแล้วปากแล้วจะทำยังไงกันดีทุกคนพอรู้ทุกคนเป็นห่วงความปลอดภัยของนางที่สำคัญตอนนี้คือใจเย็นๆแล้วรีบหาตัวนางอีกอย่างนะตรงที่เจอรองเท้ากับเศษผ้าเนี่ยพวกเราเจอเศษกระดาษที่เขียนคำว่าเจิ้งสองตัวมันหมายความว่ายังไงได้บ้างอ่ะโอ้มีเลือดติดด้วยจะใช่ของโยตงหรือเปล่าแค่คำว่าเจิ้งเท่านั้นท่านอ๋อถ้าไม่ใช่คำว่าเจิ้งหรอมีคนนับจำนวนแล้วจดไว้ในกระดาษจำนวนขีดคำว่าเจิ้งรวมกันน่าจะหมายถึงจำนวน10แล้วเป็นมันโถ10อันหรือว่าวัว10ตัวล่ะอาจจะเป็นคน10คนแล้วรอยเลือดบนกระดาษล่ะเมื่อกี้คนที่เขียนอาจจะบาดเจ็บมีรอยเลือดทิ้งเอาไว้ข้าไม่สนมันจะเขียนว่าอะไรข้าใครอยากรู้ว่าจะหาโยตงเจอได้ยังไงพ่อใจเย็นก่อนสิลูกนี้ลูกหล่นแบบนี้จะหาเจอได้ไงเล่าตอนแรกองค์ชายหยวนเย็นชงหายตัวไปตอนนี้โยตงก็หายตัวไปอีกดูท่าว่าสองเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันจะเกี่ยวข้องไหมไม่สำคัญที่สำคัญคือต้องตามหาพวกเขาเยสมช่วยมิ่งกับมือปราบคนอื่นๆจะตามหาองค์ชายส่วนเจ้าไปตามหาโยตงเยสมเป็นเพราะข้าขอโยตงไปซื้อของให้ไม่ต้องห่วงข้าจะไปกับเจ้าเราจะตามหานางให้เจอให้ได้เลยนะเร็วเข้าอย่าชักช้า
เจ้าสองคนอย่าเอาแต่ดูนะครับเร็วๆๆเร็วกันหน่อยอย่าอู้เร็วกว่านี้เร็วๆๆเร็วอีกจะเหนื่อยก็ต้องอดทนเอาไว้นะท่านก็ถูกจับมาที่นี่เหมือนกับข้าเหรอมีทางหนีออกไปได้ไหมเมืองทองเนี่ยเป็นเมืองที่พวกคุณดังชั่วลักลอบเปิดกันเองนั่นในเขต10ลี้ไม่มีคนอยู่หรอกแถมยังมีคนคอยเฝ้าตั้งเยอะไม่มีทางหนีไปได้หรอกเขาว่าเลิกคิดดีกว่าหรือว่าเราต้องอยู่ที่นี่ไปทั้งชาติมันก็ไม่แน่ถ้าเจ้าไม่ทำงานพวกเขาก็ไม่เลี้ยงเจ้าให้เปลือกก็สุกอ่ะเจ้าดูดิกลับไปนั่นอ่ะพวกเขาส่งคนงานที่บาดเจ็บออกไปแถมยังจ่ายเงินให้ด้วยทำไมต้องปิดตาพวกเขาด้วยล่ะพอปิดตาก็ไม่รู้ว่าเหมืองนี่ตั้งอยู่ไหนอย่าไปสนใจเลยนะรีบทำงานเถอะเย็นเครียดแล้วนะโอ๊ยโอ๊ยไปไปไปขอขอแล้วไป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 โอ้โหเครียดอยู่นะไปดิไปดิอะไรถ้าบอกแล้วข้าเป็นองค์ชายควันจริงอ่ะโอ้โหถ้าเจ้าเป็นองค์ชายเท่ากับเป็นพระยูไลแล้วถือแล้วก็ลงไปแล้วแล้วไปไปอย่าตีนี่บอกแล้วว่าเจ็บให้ส่งไปเราไปเราไปเออเออมันตีอยู่นั่นตีอยู่นั่นแหละโอ้ยตีลงสวนเลยเนี่ยถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าโวยวายรีบทำงานเข้านะนะข้าเป็นองค์ชายแคว้นจินนี่นะยังจะพูดอีกพักนี้คนงานพอไหมมีหามาเสริมบ้างไหมไม่ต้องห่วงครับคุณชายข้าสั่งคนรีบไปหาคนงานเราเพิ่มแล้วครับเจ้าต้องระวังให้ดีนะจะให้ใครรู้เรื่องเมืองนี่ไม่ได้ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนตัวอะไรตีครับคอยคุมให้ดีแหละครับคุณชายครับเออเลยอย่าคนงานที่กลับออกไปเนี่ยอย่าให้รอดแม้แต่คนเดียวข้าทราบแล้วครับคุณชายที่เราให้เงินก็แค่แสดงให้พวกคนอื่นมันดูพวกคนงานจะได้ตั้งใจทำงานให้เราไอ้ครับ เฮ้ยอะไรนะองค์ชายแคว้นจินถูกคนของเราจับตัวไปเป็นคนงานเหมืองเหรอพ่อถ้าก็รู้ว่าเมืองของเรามีคนงานไม่พอแถมต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำข้าเลยจับคนงานมาเพิ่มแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าพวกลูกน้องจะออกจับมั่วแบบนี้เจ้าไม่รู้นะเฮ้ยแค่เปิดเมืองเถื่อนโทษก็หนักพออยู่แล้วยังจับตัวองค์ชายอีกถ้าฟาบาทจงรู้เรื่องนี้อย่าว่าแต่ตำแหน่งเสนาบดีเลยแม้แต่ชีวิตเราสองพ่อลูกก็ยังไม่รอดด้วยพ่อนี่ข้าไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเฮ้ยทูตของแคว้นจินยื่นคำขาดให้ฮ่องเต้แต่หากยังหาองค์ชายไม่เจอจะมีสงครามเกิดขึ้นตอนนี้ฟาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วแล้วถ้าเราส่งตัวองค์ชายกลับไปมันก็หมดเรื่องแล้วใช่ไหมล่ะจะบ้าเหรออ่ะส่งองค์ชายกลับไปก็เท่ากับเรามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ด้วยจะส่งหรือไม่ส่งก็มีปัญหาแล้วทำยังไงดีทำให้ถึงที่สุดเรื่องขององค์ชายกับเหมืองใจใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วทำไมอยากให้ใครรู้ผมมีแค่วิธีเดียวหาตั้งนานแล้วองค์ชายจะมาที่นี่หรือเปล่าทางนี้ก็ไม่ค่อยมีใครผ่านด้วยเมื่อไม่นานนี้มีคนผ่านมาแล้วจากคำพูดของผู้ติดตามคณะทูตหลังจากเล่นน้ำองค์ชายก็หายตัวไปแถวนี้ข้าเชื่อว่าเขาน่าจะถูกจับไปแถวนี้ถึงเป็นอย่างนั้นถ้าองค์ชายถูกจับไปจริงๆพวกเราจะหายังไงก็คงไม่เจอเอาอย่างนี้เราแยกย้ายกันหาถ้ามีเบาะแสค่อยติดต่อกันใครสั่งจะมาฆ่าข้าบังอาจจริงๆรางวัลแสกๆถึงจะกล้ามาลอกฆ่ามือปราบมีโทษสมควรตายทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่ทำไมเหรอในฐานะที่เราเป็นสำนักอันดับหนึ่งในยุทธภพพอรู้ว่าองค์ชายแคว้นจินหายตัวไปแน่นอนว่าต้องช่วยราชสำนักออกตามหาเขาพอเรามาถึงก็เห็นมือปราบเลิงตกอยู่ในอันตรายข้าเลยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยกำจัดผู้คนร้ายนี่ข้าคนปิดปากมากกว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะอย่าลืมซิว่าข้าเพิ่งจะช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้
ถึงจะไม่คิดว่าเป็นบุญคุณก็น่าจะขอบคุณบ้างเราช่วยเขาตามหาองค์ชายเถอะครับครับน้องเสี่ยข้าเห็นเจ้าเป็นคนมีฝีมือก็เลยอยากเตือนไว้องค์ชายหายไปเป็นหรือตายก็ไม่รู้ถ้าเจ้าหาเขาไม่เจอเจ้าก็ต้องตายแม้แต่จูเกิดจังหวะก็ช่วยเจ้าไม่ได้แต่ถ้าจะยอมมาอยู่สาพันต้าหลิงเราไม่เพียงจะช่วยชีวิตเจ้าแต่เจ้ายังมีกินมีใช้อีกด้วยยังไงก็ดีกว่าเป็นมือปราบจนๆอย่างนี้ไปตลอดชีวิตข้าไม่ใช่พวกคนโลภอย่างเจ้าถ้าไม่ใช่มือปราบข้าฆ่าเจ้าไปแล้วข้าสาให้ทางรอดกับเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับไม่ยอมเลือกเจ้ามันโง่จริงๆถ้าเป็นหรือตายข้าไม่สนข้าแค่มีทางของข้าคนพังท่าเรือไปแล้วไม่มีเรือจะข้ามไปได้ยังไงพี่ชายเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกคนของเมืองฆ่าคนปิดปากเธอเห็นแม่นางคนนี้ไหมไม่เคยเห็นเลยพวกเจ้าแหละเป็นคนแนะนำให้สามีข้าไปทำงานที่นั่นทำไมป่านี้ยังไม่ส่งข่าวเลยยังเป็นลูกชายข้าไปแล้วไม่กลับมาเลยข้าไม่สนยังไงเจ้าก็ต้องให้คำตอบกับพวกเราเมื่อกี้ข้าก็บอกไปแล้วไงข้าเป็นแค่คนกลางพอติดต่อให้แล้วข้าก็ไม่รู้อะไรด้วยอ่ะไม่ใช่ก็ลองดูสิเนี่ยเขาลงชื่อรับเงินไปแล้วในสัญญาก็บอกว่าเขาไปทำงานไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลยไปทำงานก็น่าจะส่งข่าวกลับมาบ้างตอนนี้พ่อข้าอยู่ที่ไหนจะต้องรู้แน่ขอร้องแล้วบอกข้าทีนะนายดองพ่อเจ้ามีมือมีเท้าเขาจะไปรู้หรือว่าเขาอยู่ที่ไหนอยากหาก็ไปหากันเองสิไม่เกี่ยวกับข้าหรอกเลยทำแบบนี้ทำไงต่อไปดีแล้วเนี่ยแพ้ไม่ได้นะไว้แบบนี้ไม่ได้พวกเราไปแจ้งทางการกันเถอะไปแจ้งทางการอยู่ไหนเดี๋ยวไปตามคิดว่าไงก็มีคนหายเป็นจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับโยตงไหมยังไงพวกเราก็ต้องลองสืบดูนะใต้เท้าพวกเราไปแจ้งความเคยมาแจ้งความแล้วบอกแล้วไงถ้ามีข่าวจะแจ้งพวกเจ้าเองมาโวยวายไม่มีประโยชน์นะครูแล้วยังไงหรือที่ข้าจะไม่เจ้าทุกคนเข้าไปขังในคุกข้อหาก่อกวนความสงบนะกลับไม่กลับกลับไม่กลับพวกเจ้าคือใครเนี่ยฮะใต้เท้าเราคือคนสำนักมือปราบคณะเถียวโซส่วนเขาจุยมิ่งอุ๊ยตายคนสำนักมือปราบไปที่เมืองเล็กๆของเราเหรอเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรหรือจ๊ะตอนนี้เรากำลังสืบเรื่องคนหายตัวไปอยู่ตอนอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงชาวบ้านโวยวายพวกเราก็เลยเข้ามาดูหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ้อแค่ชาวบ้าน10คนออกไปทำงานนอกเมืองแล้วไม่ติดต่อกลับมาหายไปถือเป็นเรื่องธรรมดามากไม่จำเป็นจะต้องตกอกตกใจไปนะไม่จำเป็นอย่าเลยนะทำอย่างนั้นไม่กี่วันก็เป็นคนหายไปมากขนาดนี้ไม่คิดว่ามันน่าสงสัยเหรอบางทีพวกเขาไปอยู่ข้างนอกแล้วยังไม่คุ้นเคยก็ได้ทำให้พวกเขาเนี่ยยังติดต่อกับญาติไม่ได้ก็เลยมึนๆอีกไม่นานพวกเขาก็จะเขียนจดหมายกลับมาหาเองต้องพบกันจะกินสนุกสนานแน่มันจะง่ายอย่างที่ท่านคิดอย่างนั้นเลยเหรอเอ้ยพวกท่านหาที่คิดมากเกินไปนะอุ้ยตายแล้วคือว่าข้ายังมีงานอยู่เยอะเลยต้องทำอยู่ติดอยู่ข้างในคงอยู่คุยด้วยไม่ได้นะง่วงนอนด้วยง่วงแล้วก็ง่วงตามไปนอนถ้าทางหาวขนาดนี้สงสัยจะขี้เกียจตัวเป็นขนมากกว่าละมั้งพวกขุนนางสันหลังยาวจะอู้งานมากกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามีคนหายไป10คนเหรอแล้วไงอ่ะหรือจะหมายถึงเจิ้งสองตัวนี้หรือจะอย่างที่อู๋ฉิงบอกเอาไว้มีคนหายไป10คน
ที่เขียนอยู่บนกระดาษอาจจะหมายถึงคน10คนหรือจะเกี่ยวกับคนที่หายไปต้องใช่แน่ๆเลยถ้าเจอคนที่เขียนกระดาษนี้ก็จะรู้ความจริงกันสิเอางี้มั้ยถ้าไปทั้งคู่คงจะไม่ค่อยสะดวกให้ข้าไปคนเดียวเจ้าได้ไปดูว่าโยตงเนี่ยกลับมาหรือยังเจ้าทำได้เหรอท่านอาเทียดื่มยาชามนี้ก่อนลูกเฟยพ่อท่านไม่สบายเหรอแค่เป็นหวัดนิดหน่อยแค่นั้นเองข้าว่าท่านอาเทียคงจะเป็นห่วงโยตงมากเกินไปสุขภาพถึงได้อ่อนแอน่ะถ้ายังไม่เจอโยตงพ่ออย่างข้าจะวางใจได้ยังไงกันเล่าพ่อถ้าเคยบอกว่าคนดีสวรรค์คุ้มครองโยตงต้องไม่เป็นไรนะใช่ต้องใช่อยู่แล้วท่านดื่มยานี่ก่อนนะลูกเฟยขอบใจเจ้านะไม่ต้องเกรงใจหรอกจือเหยียนต่างหากที่ชวนให้ข้ามาน่ะท่านอาเทียข้าต้มยาไว้อีกหม้อก่อนนอนท่านอย่าลืมกินล่ะขอบคุณมากนะแม่นางซางแค่เรื่องเล็กน้อยมีอะไรทุกคนก็ควรจะช่วยเหลือกันจริงสิเถียโซท่านอาเทียบอกว่าจะไปสืบที่เมืองแถวนี้มีข่าวบ้างไหมไม่มีอ่ะไม่ใช่แค่โยตงนะเรื่องของชายก็ไม่เจออะไรเลยเทียโซเขาสืบได้ความแล้วฮะได้ความว่าไงอ่ะเขารู้แล้วล่ะที่แท้คนที่เขียนกระดาษแผ่นเนี้ยก็เป็นคนของร้านจัดหางานชื่อเหอเฉียงไม่ใช่คนท้องถิ่นด้วยทำมาอยู่ได้ไม่นานนี้อีกอย่างนะเขาไปคนดูที่นั่นแล้วก็ยังเจอกระดาษที่เขียนคำว่าเจิ้งเหมือนกันไม่มีผิดเลยด้วยตอนที่เราเจอเขาคนคนนั้นบาดเจ็บที่นิ้วหรือว่าเลือดบนกระดาษจะเป็นของเขาเจ้าก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมคนคนนี้จะรู้ไหมว่าโยตงอยู่ที่ไหนก็ไปได้ทำไมพวกเราต้องย้ายบ้านด้วยเขาบอกให้ไปก็ไปซิไม่ต้องถามมากนะแม่บอกแล้วไงว่าอย่าทำงานนี้พวกเขาหลอกชาวบ้านไปทำงานน่ะพอเถอะแม่พูดต่อที่ไปก็ไม่มีประโยชน์ที่สำคัญคือต้องรีบไปที่นี่ก่อนต่อให้คนของทางการไม่สืบผู้ชาวบ้านก็ไม่ปล่อยเราแน่เลยรีบไปเถอะแม่เร็วเข้าเลยจะมาเร็วจะเป็นใครต้องการอะไรจะไม่ต้องถามถ้าจะไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อนก็ต้องทำตามที่ข้าสั่งเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้มีอะไรพวกท่านเป็นใครเข้ามาบ้านข้าทำไมอ่ะเจ้าหลอกพวกชาวบ้านใช่ไหมพวกเขาอยู่ไหนข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรหลอกชาวบ้านอะไรกันล่ะเจ้าไม่ต้องมาเสสร้างเลยเนอะข้ารู้แล้วเจ้าหลอกคนไปทำงานใช่ไหมร้านของเจ้าก็เป็นร้านปลอมด้วยข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรกันไม่พูดใช่ไหมได้งั้นพาไปสำนักมือปราบข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่ยอมพูดไปไปพวกเจ้าช่วยอธิษฐานให้เขาทำตามที่ข้าบอกเถอะนะไม่งั้นพวกเจ้าได้ลงไปพบยมบาลกับทั้งครอบครัวแน่ชาวบ้านมากมายที่หายตัวไปหลังจากที่เจ้าชวนไปทำงานอย่าว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าบอกสิว่าเจ้าจับนางไปใช่ไหมรีบพูดมาข้าไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรข้าไม่รู้จักแม่นางคนนี้ด้วยแล้วกระดาษนี่เจ้าจะอธิบายยังไงคำพิเศษสองคำรวมกันเป็น10เท่ากับจำนวนคนที่หายไปแถมเป็นลายมือเจ้าพูดมากระดาษนี่ก็ไม่ใช่ของข้าตัวหนังสือบทนั้นข้าก็ไม่ใช่คนเขียนนะรอยเลือดนี่ล่ะยังว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าอีกเหรอปล่อยข้าไปเถอะนะมันไม่เกี่ยวกับข้าจริงๆมันไม่เกี่ยวกับข้านะปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าเจ้าเห็นไม่ยังไงปล่อยข้านะเฮอเฉียงคนนี้ต้องมีอะไรอย่างแน่นอนไม่รู้เรื่องท่านจูเก๋อคุณชายมีข่าวจากเหลิงเสี่ยเขาสงสัยว่าคนที่ถูกหลอกไปทำงานที่เหมืองเถื่อนพอเสร็จงานก็ถูกฆ่าปิดปากไปซะแต่สงสัยว่าองค์ชายจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่โยตงหายไปจะจับโยตงไปใช่ไหมตอนนี้นั่งอยู่ไหนข้าไม่รู้เรื่องเลยข้าถามว่าโยตงอยู่ไหนข้าไม่รู้เรื่องบอกมาโยตงอยู่ไหนบอกมาข้าบอกข้าบอกมาบอกมาบอกมาข้าบอกแล้ว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 พวกเจ้าทำงานยังไงแค่เฝ้าเขาก็นึกว่าจะพลาดเลยถ้าก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเป็นองค์ชายนี่นาไม่ต้องพูดบ้าอ้าวเบื้องบนมีคำสั่งถ้าเจอเขาให้ฆ่าทันทีอย่าให้หนีไปได้เด็ดขาดเลยนะเร็วพวกเขาจะฆ่าจะรีบหนีไปเลยวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วขึ้นสิวิ่ง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 อ่อนแออยู่นั่นแหละเร็วเข้าวิ่งเออวิ่งอยู่นี่อยู่ไหนนี่เลยเร็วไปไหนรีบไปมาเร็วเข้าดู
ไม่ได้ทำไงดีทำไงดีเลยตายไปจ้อยได้ครับได้ไม่นั่งโยต้องทำไงดีทำไงดีตายแน่เลยงานนี้ตายแน่ๆเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้ยโอ้โหเจ็บมันสิไม่เป็นไรอะไรแล้วโอ้ยเป็นไงบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยพวกมันไม่ได้ปล่อยคนแถมยังฆ่าพวกเขาด้วยรีบหนีเร็วเข้าโอ้ยหนีหนีเป็นไงบ้างไม่นั่งโยตรงเท้าข้าเขาท้องทิ้งอ่ะเอาทำไงดีล่ะทีนี้จับมันไว้มันร้อยเราจับอยู่หนีนะหนีโอ้โหเรามีแล้วแม่นางอุจโตงเป็นยังไงบ้างไหวไหมหนีไปก่อนไปหนีไปแต่ว่าตัวไปสิไม่ได้ข้าแบกเจ้าหนีก็ได้เราต้องไปด้วยกันรีบลุกขึ้นมาสิเร็วเร็วนักหาตัวเจ้าอยู่เร็วเข้าเจ้าต้องหนีไปให้ได้เนอะไปวัดเดียวหายเลยไปคนไอ้ทั่วครับครับครับ